ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟูเฟิร์สชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับนี่กล่องเล็กๆนี้คืออะไรนะครับเปิดเลยเป็นตัวหนึ่งที่ผมหามานานมากหาไม่เจอนะครับในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า accessible cutting bit ขนาด 8x8x3.2 นะครับเปิดมานะครับคุณจะเจอเหล่านี้นี่ดอกเจาะหายที่มีบ่าแบบนี้เอาไว้กั้นเวลาเราเจาะเราอยากจะกำหนดระยะในการเจาะอย่างเจาะลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็อยากให้ผายหัวเนี่ยประมาณเท่านี้ลึกเท่านี้นะครับคุณก็ใช้เจ้าตัวนี้ในการกำหนดระยะในการผายรูผมหามานานมากนะครับผมเห็นฝรั่งเขาใช้นะครับผมไม่รู้เขาใช้แบบนี้หรือเปล่าแต่นี่คือตัวที่ผมหาเจอนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับทั้งชุดเนี่ยนะครับมาแบบนี้รวมส่งแล้วนะครับ113 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับถูกมากๆแล้วก็มีอยู่ร้านเดียวด้วยที่ราคานี้นอกนั้นก็จะ300-400ก็งงเหมือนกันนะว่ามันแพงอะไรเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับรีบไปหาซื้อกันก่อนที่ราคามันจะขึ้นผมไม่รู้ว่าร้านนี้เขาลงราคาผิดหรือเปล่าก็ให้ประแจมานะครับให้ตัว6 เหลี่ยมมานะประแจมาขายตรงนี้เนี่ยแล้วก็6 เหลี่ยมเหมือนให้สำรองเจ้าตัวหนอนนี้มา1 ตัวเอาไว้ล็อกตัวดอกสว่านซึ่งดอกสว่านตัวนี้ที่ผมซื้อมันมีหลายไซส์นะครับอันนี้ผมซื้อไซส์ที่เป็นดอกผายข้างล่างเนี่ยขนาด8 มิลนะครับแล้วก็ตัวดอกเจาะเนี่ยอยู่ที่ 3.2 มิลจริงมีหมดนะ4มิล 3.5 หรือว่าจะเป็น2อะไรเงี้ยมีหมดเลยวิธีการเอาออกก็แบบนี้ไขนี่ออกมาไอ้นี่ก็ไขได้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวเหมือนกันนะครับตรงกลางนี้นี่แบบนี้ตัวนี้รู้สึกจะติดกันเลยนะเนี่ยตัวนี้ติดกันเลยตัวนี้จะหมุนฟรีนะครับต้องหมุนฟรีถ้าเกิดติดอยู่กับที่เนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงหมายถึงว่ามันผลงานที่ได้จะออกมาเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้ตัวเกียวนะครับก็จะมีตัวหนอนอยู่แล้วซึ่งตัวหนอนเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะก็คือปลดล็อกใช่มั้ยครับแล้วก็ดึงไอ้ตัวดอกสว่านเนี่ยเข้าออกได้นะครับจะเอายาวแค่ไหนแล้วเราก็ล็อกไว้นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ละเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยหลักการคือแบบง่ายๆเลยนะครับทีเนี้ยเราอยากได้นะเราอยากได้รูคว้านพอดีกับหัวสกรูไหมหรือว่าให้มันจมลงไปหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะการปรับตรงนี้ของเรานะครับสมมติผมเอาประมาณนี้เอาตัวเมียตัวนี้ล็อกเข้าไปการในตัวใหญ่นี่มันคลายออกมานะครับเนี่ยเอิบตรงนี้แล้วก็เอาประแจนี่ล็อกให้แน่นนะครับเอิบเรียบร้อยทีนี้ก็แน่นละนะแล้วตัวนี้มันก็จะขยับแบบนี้ได้ถามว่าทำไมต้องขยับนะอันนี้คือตัวที่ผมมีแต่พอใช้อยู่นะครับก็ DIY เอาเองนะครับก็คือใช้ตัวล็อกพวกดอกสว่านนะกำหนดระยะดอกสว่านนะครับแบบนี้นะจะเห็นว่าพอผมใส่ตัวล็อกเนี่ยมันก็ล็อกได้นะครับแล้วก็มันก็คว้านได้ตามกำหนดระยะแต่ว่าเห็นไหมครับเนี่ยพอมันใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะมีตัวขี้เลื่อยเนี่ยอุดนะอุดอยู่นะรวมถึงตัวนี้มันไม่ได้หมุนตามเนี่ยตัวนี้มันหมุนตามใช่ไหมตัวนี้มันไม่ได้หมุนตามเวลาเราไขลงไปถึงจุดแล้วเนี่ยนะครับดอกสว่านนี่มันหมุนถูกไหมเนี่ยดอกสว่านมันหมุนตัวนี้ก็หมุนด้วยทำให้ตัวนี้มันไปขูดกับตัวพื้นไม้ก็เป็นรอยเหมือนกันนะไม้ก็จะเป็นรอยกลมๆแบบนี้แต่ตัวนี้พอมันไปถึงที่จุดที่มันชนกับไม้ปุ๊บพอมันชนกับไม้ปุ๊บไอ้นี่มันหมุนได้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มันฟรีใช่ไหมมันก็อยู่ติดกับไม้ไปดอกก็หมุนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ทำให้เกิดรอยบนพื้นไม้นะครับรวมถึงเห็นไหมครับว่าเขาคว้านตรงนี้ให้มันเป็นลึกกว้างลงไปทำให้ตัวขี้เลื่อยอาจจะไม่ติดตรงนี้นะเดี๋ยวต้องมาลองดูซิว่ามันติดมากน้อยยังไงนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะติดเนี่ยถ้าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเพอร์เฟคเลยเราก็ใช้ตัวนี้ได้ตลอดถ้า100 กว่าบาทนี่แก้ไขปัญหาได้นี่คือจบเลยนะครับนี่คือตัวที่ผมหามานานมากๆแล้วนะครับไปลองกันนะครับโอเคอันนี้เป็นไม้สนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะด้วยตัวเดิมที่ผมใช้อยู่นะครับจะลองเจาะให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับเจาะลงไปปุ๊บแบบนี้แล้วผมก็จะเจาะเจ้าตัวนี้ใกล้ๆกันเลย1 2 3ให้ดูแผลก่อนนี่คือเจาะแบบเบามือแล้วนะไม่ได้แบบเจาะแบบจงใจนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยเห็นไหมมันก็ยังมีตัวขอบของเจ้าตัวดำๆเนี่ยนะครับอยู่กับขอบอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีเกลี้ยงเลยเนี่ยใช้ได้นะเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้เจาะอีกทีนะครับ1 2 3เนี่ยมันก็ยังแอบมีรอยเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยนิดนึงเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันจะไม่หมุนตามเนี่ยตัวนี้ดอกหมุนแต่ว่าตัวนี้ไม่หมุนนะครับมันก็เลยจะไม่เกิดรอยนะครับที่ตัวพื้นเลยอันนี้น่าจะเพลินไปหน่อยนะแล้วก็ดูที่ตัวขี้เลื่อยนะครับจะเห็นว่าขี้เลื่อยเนี่ยมันจะไม่จุกนะครับเนี่ยเทๆเดี๋ยวมันก็ออกนะใช้ได้ใช้ได้แต่ตัวนี้เนี่ยสะสมแน่นอนเห็นไหมครับ
ทีนี้เวลาเราไขสกรูลงไปนะครับปึ๊บมันก็จะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ยังลึกไปหน่อยนะเนี่ยต้องปรับนะครับนี่คือเป้าประสงค์นะของที่ผมซื้อมานะครับก็คืออยากเอามาคว้านรูนะครับผายรูเวลาเราใส่สกรูแบบนี้นะครับมันจะได้สวยๆนะครับอันนี้คือตัวที่ตั้งไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ตัวที่มีอยู่นะนี่ที่ตัวใหม่นะครับยังไม่ได้ตั้งนะครับลองใหม่นะครับเนี่ยถ้าเจาะจริงๆเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันไม่มีรอยหรอกนะเมื่อกี้คือย้ำมันเยอะไปหน่อยนะครับนะครับพอดีเป๊ะสวยๆเลยเยี่ยมเลย100กว่าบาทนะตัดปัญหาไปเยอะเลยป่ะเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับสรุปนิดนึงนะครับคลิปนี้เร็วมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่า2ตัวนี้ประสิทธิภาพอ่ะมันต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของร่องรอยที่มันจะเหลือไว้อย่างอันนี้เห็นมั้ยครับมันจะเหลือรอยไว้ชัดเจนมากเนี่ยเห็นมั้ยครับอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีนะถ้าเกิดเรานานๆแบบที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะแต่เนี่ยมันจะแอบๆเหมือนจะเป็นรอยขูดเพราะมันหมุนตามนั่นเองนะตัวนี้มันจะหมุนตามนี่เหมือนจะเป็นแค่รอยกดเฉยๆนะกดจากน้ำหนักมือเราถ้าเกิดเราเน้นงานสวยๆผิวงานสวยๆเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะไอ้เจ้านี่ที่สำคัญก็คือจ่อไปเนี่ยมันก็จะมีขี้เลื่อยนะเกาะอยู่ในซอกนี้เต็มไปหมดเลยนะตัวนี้ก็มาแก้ปัญหาทั้งหมดที่เป็นอยู่ไม่มีขี้เลื่อยอยู่ในซอกนะครับหรือถ้ามีเนี่ยก็สามารถกำจัดออกได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่หมุนตามรวมถึงความกว้างของมันด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่นะช่วยให้งาน DIY งานฝีมือของเราเนี่ยนะครับมันเนี๊ยบมากขึ้นนะครับกำหนดระยะในการเจาะผายให้สกรูเนี่ยนะให้หัวสกรูในมันพอดีกับชิ้นงานเนี่ยก็ตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับโอเคสำหรับลิงก์ของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะรวมส่งนะครับจริงๆมัน82บาทอ่ะมันรวมส่งอีกประมาณสัก20กว่าบาทหรือ30อะไรเนี้ยนะครับก็ประมาณ100กว่าบาทแจ่มมากๆไปซื้อก่อนเนี่ยมันจะปรับราคานะเพราะว่าร้านอื่นมัน 3-400 หมดเลยอ่ะก็งงเหมือนกันสำหรับวันนี้ฟู้ดเฟิร์สชาแนลของเราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแจ่มๆอันนี้แจ่มจริงนะครับราคาถูกแล้วก็ดีเนี่ยแจ่มจริงๆเลยไปนะครับบ๊ายบายหามานานเจอแล้วครับ